ไม้กระจอกติดโควิด-19 เสี่ยงเจอเพิ่ม2โรคสูง6เท่าช่วงติดเชื้อระยะแรกวันที่20กรกฎาคมหมอธีระรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์ได้โพสต์เฟซบุ๊กอัปเดตสถานการณ์โควิดโดยระบุว่าเมื่อวันทั่วโลกติดเพิ่ม 769,982 คนตายเพิ่ม 1,335 คนรวมแล้วติดไป 569,317,86 คนเสียชีวิตรวม 6,399,965 คน5อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือฝรั่งเศสอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีใต้และบราซิลเมื่อวานนี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง7ใน10อันดับแรกและ15ใน20อันดับแรกของโลกจำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้มาจากทวีปเอเชียและยุโรปรวมกันคิดเป็นร้อยละ 77.73 ของทั้งโลกในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 53.33 สถานการณ์ระบาดของไทยข้อมูลจาก Worldometer เช้านี้พบว่าจำนวนเสียชีวิตเมื่อวานสูงเป็นอันดับ14ของโลกและอันดับ4ของเอเชียแม้สทไทยจะปรับระบบรายงานตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนทำให้จำนวนที่รายงานนั้นลดลงไปมากก็ตามอัปเดต BA.2.75 ข้อมูลจนถึงตอนนี้สายพันธุ์ย่อย BA.2.75 ยังไม่มีแนวโน้มระบาดในประเทศอื่นอย่างจริงจังส่วนใหญ่ยังอยู่ในอินเดียการระมัดระวังป้องกันตัวเวลาใช้ชีวิตประจำวันก็จะลดความเสี่ยงไปได้ไม่ว่าสายพันธุ์ใดก็ตามความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดหลังติดโควิดล่าสุดลาเชลพอตอีและคณะจากสหราชอาณาจักรได้เผยแพร่ผลวิจัยใน Prot Medicines เมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาสาระสำคัญพบว่าการติดเชื้อโควิด-19 จะเสี่ยงต่อการตรวจพบโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้นและ 27% ในช่วง 4-12 สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อขณะที่โรคหัวใจและหลอดเลือดนั้นมีจำนวนการตรวจพบเพิ่มขึ้นราว6เท่าในช่วงการติดเชื้อระยะแรกและค่อยๆลดลงหลังจาก 4-12 สัปดาห์หลังติดเชื้อผลการศึกษานี้ย้ำเตือนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญในการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อนอกจากนี้หากติดเชื้อโรคโควิด-19 แล้วผู้ป่วยควรดูแลตัวเองระมัดระวังเรื่องอาหารการกินและออกกำลังกายเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อเรื่องเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยนอกจากนี้หมอธีระยังย้ำอีกว่าสถานการณ์ปัจจุบันของไทยเรานั้นการระบาดยังรุนแรงต่อเนื่องการใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเป็นเรื่องจำเป็นและจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อแพร่เชื้อไปได้มากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ